ที่สนามกีฬาโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดร.บัณฑิตครุฑทางคะซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์พร้อมด้วยมิสวรรณวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลโลกฟีเวอร์ภายใต้ชื่อโครงการ KDS Kids Champion Cup 2018ปลอดการพนันสร้างสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาพในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่11กรกฎาคม2561ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลโลกจึงถือเป็นโอกาสดีในการสร้างค่านิยมในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้เรียนและที่สำคัญเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการเล่นกีฬาโดยปลอดยาเสพติดและปลอดการพนันโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กองพันฐานม้าที่13กองพลฐานม้าที่1และเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงการกีฬาที่ปลอดการพนันพร้อมทั้งร่วมเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยมีคณะกลองยาวของโรงเรียนคอยบรรเลงเสียงเพลงอย่างสนุกสนานดร.บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์กล่าวว่าในการแข่งขัน KDS Kids Champion Cup 2018ปลอดการพนันสร้างสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาพครั้งนี้แบ่งนักกีฬาออกเป็นทั้งหมด8ทีมเปรียบเสมือนตัวแทนชาติต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกประกอบด้วยกลุ่ม A ทีมชาติบราซิลทีมชาติเบลเยียมทีมชาติอียิปต์และทีมชาติสเปนส่วนกลุ่ม B มีทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติไอซ์แลนด์ทีมชาติอังกฤษและทีมชาติเยอรมันซึ่งแต่ละทีมจะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นละ1คนและผู้รักษาประตูชั้นใดก็ได้ซึ่งทุกทีมจะต้องแข่งขันแบบพบกันหมดและรอบรองชนะเลิศจะทำการไขว้สายเพื่อชิงถ้วย FIFA World Cup เป็นรางวัลโดยคู่เปิดสนามครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลพบทีมชาติเบลเยียมทันทีที่ประธานในพิธีทำการเขียนลูกบอลเปิดสนามทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมบุกใส่กันอย่างสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละทีมที่ตามมาให้กำลังใจแบบติดขอบสนามเลยทีเดียวทั้งนี้หลังพิธีเปิดเสร็จแล้วประธานในพิธีพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติตลอดจนนักกีฬาทั้งหมดได้ร่วมกันสงบนิ่งพร้อมนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองปกปักรักษานักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชจำนวน13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้สามารถออกมาจากถ้ำได้สำเร็จและปลอดภัยทุกคน